การทำงานความพึงพอใจของคสช.นะคะมาดูในเรื่องของการทำงานด้านคมนาคมกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมนะคะก็ได้ไปเปิดใช้ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดงตอนที่2อำเภอหางดงแล้วก็อำเภอสันป่าตองนะคะหลังจากที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทหรือว่าทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองตอนที่1แล้วเสร็จไปเมื่อปี51นะคะซึ่งก็มีถนนสายหลักนะคะจากบ้านน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองถึงบ้านร้อยจันอำเภอหางดงระยะทาง 14.035 กิโลเมตรแล้วก็ถนนสายรองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข108ช่วงผ่านเขตเมืองหางดงสันป่าตองแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งเซียวให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางทช.ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองตอนที่2เนี่ยจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข108นะคะบริเวณบ้านท่าวังพร้าวนะคะสิ้นสุดที่บ้านน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองก่อสร้างเป็นถนนสายหลัก4ช่องการจราจรนะคะก็มีส่วนที่ข้ามสะพานลำน้ำรวม17แห่งทางลอด1แห่งรวมแล้วประมาณ 13.757 กิโลเมตรงบประมาณ990ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางที่เป็นคอขวดด้วยในพื้นที่ชุมชนนะคะใช่ครับ